สวัสดีครับพบกับ Tickenter นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเกียร์ง้าวนะครับอัตราโจมตีโดนแน่นอนของสกิลนะครับอ่ะผมรีบลงคลิปนี้ก่อนเลยนะตอนแรกตั้งใจจะลงรีวิวอินุยาชาล่าสุดที่ดูเป็นคลิปแรกนะครับเนื่องจากว่ามีคนขอเข้ามาเพียบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเลื่อนเป็นคลิปที่2ของวันนี้นะรีวิวอินุยาชาล่าสุดนะครับอ่ะผมลงคลิปนี้ก่อนนะครับสาเหตุเพราะว่าเมื่อวานนะรีวิวเกียร์นะครับตีธรรมดาโดนแน่นอนนะครับหลายคนเห็นคลิปแล้วแบบเฮ้ยผิดหวังไม่อยากเปิดเกียร์นะครับใจเย็นๆก่อนนะผมว่าเกียร์ค่อนข้างจะโหดนะครับเพียงแต่ว่าจำเป็นจะต้องเลือกเรนเจอร์ให้ถูกตัวสักนิดหนึ่งนะครับคือผมก็ตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันบังคับทะลุอมตะโอ้โหมันจะโหดมากคนมีจะต้องแบบเทพสุดๆนะพอทดสอบปุ๊บนะครับก็ไม่ได้บังคับทะลุอมตะนะเกียร์ตีธรรมดาเนี่ยเขาไม่สนลบหลีกนะครับแต่ไม่บังคับทะลุอมตะคือผมก็แบบโอ้โหแบบนี้มันก็อาจจะดูไม่โหดสักเท่าไหร่นะคือเราก็คิดย้อนกลับไปตอนยุคทางคลิปนะครับยุคทางคลิปปีโก้เนี่ยจะชัดเจนมากนะครับคือเกมตั้งรับไม่ต้องสนเลยนะครับแพ้แบบโอกาสแพ้เนี่ยเกือบจะ 100% เลยนะสำหรับทีมที่มีทางคลินะครับเพราะว่ามันอัดป้อมบึ้มกันกระจุยมากคือแต้มเนี่ยเน้นกันที่เกมเล่นเองเลยนะเพราะว่าทำแต้มกระจุยมากนะครับผมก็เลยคิดไปถึงยุคนั้นว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันโหดแบบนั้นเนี่ยความสนุกมันอาจจะลดลงนะคือคนที่ไม่มีก็จะแย่เลยครับคนที่มีก็จะเทพไปเลยนะครับที่สำคัญคือมันอยู่ที่เกียร์ด้วยไงคือถ้าเกิดอยู่ที่สกิลเรนเจอร์เนี่ยมันอาจจะเนิร์ฟก็ได้นะครับแต่พอมันอยู่ที่เกียร์เนี่ยมันอาจจะเนิร์ฟลำบากสักนิดนึงซึ่งถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้วไปแก้ที่หลังเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีปัญหาตามมาเนอะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยคงเห็นแหละก็เลยจำกัดความโกงเอาไว้นะครับสรุปเลยนะทั้งเกียร์ตีธรรมดานะครับบังคับโดนนะครับแล้วก็เกียร์นะครับทางสกิลบังคับโดนไม่ทะลุอมตะนะครับเดี๋ยววันนี้ทดสอบให้ดูกันชัดๆนะเพราะว่าวันนี้จะเป็นทางสกิลแล้วนะครับตัวที่จะทดสอบเนี่ยวันนี้เป็นเจสสิก้าแสงนะแต่ว่าตัวเวลเนี่ยเขามีดาเมจที่ไม่ทะลุมาตะเดี๋ยวทดสอบให้ดูครับว่าเกียร์ครับแม้ว่าจะบังคับโดนนะสกิลโดนแน่นอนนะแต่ไม่ทะลุอมตะครับหลายคนอาจจะผิดหวังนะเพราะเห็นมีคนพูดถึงอย่างเช่นทามามะอะไรประมาณนี้ครับว่าโอ้พี่ผมได้มาจะเอาไปใส่ทามามะนะครับก็ยังไม่ทะลุอมตะเหมือนเดิมนะอันนี้ผิดหวังครับก็ต้องใช้ร่วมกับตัวอื่นนะครับที่ช่วยล้างอมตะนะเบื้องต้นนะการใส่เกียร์ง้าวหรือดาบนะครับที่ตีสกิลโดนแน่นอนครับก็เน้นนะให้เป็นตัวที่ทะลุอมตะเอาไว้ก่อน อยู่ที่ว่าเราจะใส่เป็นตัวดาเมจโหดก็ได้ครับตัวป่วนโหดก็ได้นะอันนี้เลือกตามชอบส่วนตัวผมจริงเนี่ยผมชอบป่วนโหดนะครับแต่ว่าไอดีที่มีป่วนโหดยังเปิดเกียร์ไม่ได้นะซึ่งเดี๋ยวทดสอบเวลให้ดูก่อนนะครับจะได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับโอเคเวลเป็นดาเมจจริงๆไม่ใช่เป็นตัวดาเมจนะแต่มันพอจะมีดาเมจนะคือผมนะครับหลักๆผมใช้เวลเป็นตัวชนธาตุไฟถึกนะครับแล้วก็ความสามารถให้เปอร์นะครับการพายุหลักๆผมใช้เวลแบบนั้นนะเอาเท่ครับผมอินดี้นะไอดีนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผิดตัวครับผิดตัวครับเสียเลยครับเสียของเลยอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวสักนิดนึงนะเสียขนลุ้งฟรีเลยนะครับไม่เป็นไรครับเราเตรียมการมาเพื่อการนี้นะคือคลิปแรกก็จะต้องทดสอบนะครับแบบเต็มๆสักนิดหนึ่งเดี๋ยวใช้ดาวินชีทดสอบให้ดูด้วยมีคนบอกว่าพี่ถ้าใส่ดาวินชีจะโหดไหมมันก็โหดแหละเพียงแต่ว่าคือมันก็ต้องติดตามค่าเกียร์นะซึ่งถ้าเกิดติดรัวก็รัวครับเงียบก็เงียบนะตั้งว่านานๆติดทีก็อาจจะมีนะครับคู่นี้ไฟชนะไม้นะครับเวลก็จะยืนได้นานแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูริยางอมตะขึ้นตลอดเวลาแน่นอนนะอันนี้ดูกันเอาเองนะช่วยกันดูกันนะครับว่ามันตีเนี่ยดาเมจนะครับจะไม่เข้าเลยแม้แต่ทีเดียวนะครับถ้าอมตะขึ้นอยู่นะเน้นย้ำครับว่าถ้าอมตะขึ้นอยู่นะครับจะไม่เข้าเลยนะเพราะว่าเกียร์ไม่บังคับทะลุอมตะนะครับบังคับให้โดนสกิลอย่างเดียวครับซึ่งถ้าเกิดมีอมตะอยู่ไม่โดนครับเสียใจด้วยนะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะเพิ่มความโหดให้กับตัวเก่าบางตัวนะครับหรือว่าตัวที่เฮ้ยดาเมจโหดแต่มันไม่ทะลุแอบเสียได้เหมือนกันแต่ก็เข้าใจตัวเกมครับว่าเดี๋ยวมันจะโหดเกินครับคือแบบเนี้ยมันจะเรียกว่าเป็นเมตาโกงของแท้เลยนะถ้าบังคับทะลุเนี่ยเมตาโกงเลยครับคือใครมีก็จะโหดไปเลยครับใครไม่มีนะครับก็จะเหนื่อยผมจะไม่ใช้คำว่าเล่นไม่ได้นะผมจะเรียกว่าเหนื่อยนะครับ
อันนี้คือเห็นชัดเลยครับว่าไม่มีตัวไหนโดนดาเมจเลยครับซึ่งถ้าเกิดโดนต้องมีตายเห็นแน่ๆนะครับนี้ดูเอานะเป็นการทดสอบเบื้องต้นนะครับมีข้อผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์เข้ามาได้นี้เบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้นะครับว่าไม่ทะลุอ่ะเดี๋ยวลองมาดูดาวินชีดูบ้างเอามาเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้มีคนขอรีเควสก็มาเป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งผมมีดาวินชีนะครับร่างธรรมดาอยู่พอดีเลยนะซึ่งสกิล1จะเป็นสกิลก๊อปปี้นะครับสกิล1ของดาวินชีนะครับเป็นสกิลก๊อปปี้นะครับก็จะเน้นไปเลยนะครับให้ใส่สกิล1อย่างเดียวเลยมาดูกันนะครับโอเคผมทดสอบกับดุริยางต่อเนื่องเลยแล้วกันนะเพราะว่าดาวินชีเป็นน้ำนะครับเจอไม้แพ้ธาตุนะครับแต่เขาไม่สนธาตุนะไม่สนธาตุไม่สนลบสกิลนะครับโดนคือโดนครับและดาวินชีเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยทะลุทั้งอมตะแล้วก็ไอเทมอมตะทะลุหมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวดูนะครับมันอาจจะตายได้อยู่นะเพราะว่าตีธรรมดาเนี่ยมันแพ้ธาตุนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเกียร์ขึ้นอยู่กับเกียร์นะเพราะว่ามันเป็นการสุ่มนะครับอันนี้ติดมาแล้ว1ตัวเอามาติดมาช่วยกันโอเคมาดูกันครับขึ้นอยู่กับค่าเกียร์นะครับผมพัดไปก่อนโอ้โหอันจริงๆต้องทดสอบกับตัวโคนี่นักเรียนนะครับเพราะเป็นธาตุเสมอนะครับอันนี้เห็นไหมนะครับอมตะไม่สนนะไม่สนครับไม่สนอมตะไม่สนบัฟอมตะไม่สนไอเทมอมตะนะครับเดี๋ยวผมอีกทีนึงดีกว่าให้เห็นกันชัดๆนะผมขอเอาตัวมายืนขวางสักนิดหนึ่งนะครับขอเป็นตัวไฟนะครับเอาเวลนี่แหละมาขวางใส่เกียร์เวลสักนิดหนึ่งโอเคครับอันนี้น่าจะเห็นชัดขึ้นนะครับดูริยางครับก็จะโดนก๊อปปี้ครับโดนก๊อปปี้ได้ดีขึ้นเพราะว่าอันนี้คือจำลองความเป็นทีมนะคือพอมีตัวยืนขวางปุ๊บนะครับดาวินชีก็น่าจะยืนได้นานขึ้นนะครับดูนะครับนี่ตามค่าเกียร์ครับตามที่บอกนะครับว่าเกียร์มันเป็นการสุ่มติดนะครับซึ่งถ้าเกิดติดก็คือติดคือถ้าเกิดอยู่ในลีกที่แบบก๊อปปี้กันง่ายๆผมว่ามันก็จะโหดมากๆนะเอาจริงๆนะใครจะแบบว่ามันมีเกียร์น้ำนะมันมีเกียร์น้ำเกียร์ดาบเป็นเกียร์ธาตุน้ำครับซึ่งถ้าเกิดจะใส่ดาวินชีก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ตามชอบเลยนะอย่างที่ผมบอกว่าจะใส่กับตัวดาเมจโหดนะครับหรือว่าจะใส่กับตัวป่วนโหดก็ได้นะครับดูเอานะครับว่าดาวินชีก็ก๊อปปี้อยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูฝั่งเขาไอเทมอมตะเดี๋ยวดูถ้าไอเทมอมตะขึ้นนะครับก็ก๊อปปี้อยู่ดีครับตัวนี้สกิลเขาเป็นพิเศษนะครับไม่สนอมตะนะครับไม่สนไอเทมอมตะนะครับก๊อปปี้ทะลุได้หมดนะเพียงแต่ว่าถ้าขึ้นหลีกสูงมากๆเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเจอรีดักชันเรทนะครับการก๊อปปี้ก็จะถูกลดประสิทธิภาพลงครับถ้าเกิดอยู่ในหลีกไม่สูงมากนักเนี่ยก๊อปกระจุยครับเครื่องค้างจริงๆนะระวังนะครับเผื่อบางคนเขาแบบว่าเปิดได้เกียร์เยอะนะครับแล้วก็บ้าคลั่งนะครับใส่ดาวินชีนะครับตอนแรกผมกล่าวว่าแบบเอ้ยจะปั้นแม็กมาเก็งเกียร์ดีไหมแต่เราไม่มีเกียร์ธาตุน้ำนะอันนี้เป็นเกียร์ธาตุไม้นะครับซึ่งมันมีตัวให้ทดสอบเดี๋ยวผมจะทดสอบรีวิวเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะครับดูเอานะครับนี่โอ้โหมาเรื่อยๆนะเหมือนผลิตเรนเจอร์ครับแต่ว่าการก๊อปปี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ค่าเต็มนะอันนี้ต้องบอกก่อนครับว่าการก๊อปปี้มาเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไม่ได้โหดอะไรมากนักครับแต่ช่วยได้จริงนะเพราะว่าบางทีแบบก๊อปปี้มาหลายๆตัวนะครับก็บางทีบัฟอมตะบัฟป้องกันอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าดาเมจส่วนอะไรประมาณนี้มันก็มีผลอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าจะก๊อปปี้ความสามารถไฮเปอร์พวกตัวหนืดแร่หนืดไม่ได้ครับเน้นย้ำเลยนะครับว่าไม่ได้นะมันจะก๊อปปี้ได้แค่ความสามารถบางอย่างเท่านั้นนะครับโอเคครับวันนี้ทดสอบกับตัวหลักเรนเจอร์ตัวหลักที่ผมจะมาทดสอบนะครับก็จะเป็นเจสสิก้าแสงอย่างที่บอกครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัววนไปเรื่อยๆนะวันนี้ผมขอเลือกเป็นเจสสิก้าแสงครับสาเหตุเพราะว่าต้องการครับปราบทัดมืดและอีกส่วนนึงนะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูกันนะครับว่า
ตัวเดซิก้าแสงเนี่ยเอาจริงๆนะดาเมจเขาไม่ได้ถึงขั้นเป็นดาเมจหนักโหดมากๆนะครับมันจะเป็นจะต้องปล่อยตัวออกมาเยอะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าดาเมจที่แท้จริงนะครับของเจสสิก้าแสงเนี่ยจริงๆเนี่ยเน้นธาตุมืดดาเมจคูณ3นะครับเมื่อเจอธาตุปกติมันจะต้องใช้เวลาการทำดาเมจสักนิดนึงต้องปล่อยตัวออกมาเยอะมีน้องเถียงบอกว่าโอ้พี่ผมใช้เจสสิก้ายิงทีเดียวหายหมดเลยนะครับมันไม่ใช่เป็นตัวดาเมจหนักขนาดนั้นนะเอาตรงๆนะจำเป็นจะต้องสะสมตัวสักนิดนึงนะครับคือหนักแหละเอาจริงคือหนักแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นแบบยิงทีเดียวหายต้องปล่อยตัวออกมาสัก6ตัวแบบปล่อยออกมาสัก6ตัวเนี่ยจะเริ่มเห็นนะครับนี่เห็นไหมจะเริ่มเห็นนะครับว่าดาเมจเขาอะมันต้องสะสมตัวสักนิดนึงนะครับก็เหมือนอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับบางตัวเนี่ยดาเมจอาจจะไม่ได้หนักมากมายนักนะครับแต่ว่าพอปล่อยตัวมาเยอะนี่เห็นไหมประมาณ6ตัวเนี่ยดาเมจถึงจะเริ่มเห็นชัดแล้วนะครับว่าโดนดอกเดียวเนี่ยจากหลายๆตัวนะจากหลายๆตัวนะครับก็จะตายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเจอธาตุมืดเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องนึงเลยครับเจอธาตุมืดนี่จะหายง่ายๆนะมาตัวต่อมาครับเมื่อทดสอบธาตุมืดนะครับตัวนี้เจอแน่นอนผมไม่ได้เอามายำนะคือเอามาทดสอบเป็นตัวแทนของธาตุมืดนั่นเองนะครับคือผมมีธาตุมืดแม็กที่เป็นตัวดาเมจประมาณเนี้ยอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือมูนเบสบอลมาดูกันครับเจสสิก้าดาเมจทะลุแล้วก็ลดหลบนะครับเอฟเฟกต์ที่เป็นรูปเหมือนสกิลใบ้ไม่ใช่สกิลใบ้นะอันเนี้ยคล้ายๆเป็นแบบพิมพ์อะไรสักอย่างเป็นจุดๆๆอ่ะอันนี้คือเป็นลดหลบสกิลนะครับซึ่งหลักการของเจสสิก้าจะเป็นต้องปล่อยตัวมาแล้วให้ดาเมจเนี่ยทั้งดาเมจทั้งลดหลบเนี่ยโดนเยอะนะครับโดนเยอะๆนะครับโดนเยอะๆเนี่ยถึงจะเห็นผลชัดเจนนะครับอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาเมจชนะธาตุกันไปชนะธาตุกันมานะแต่ว่ามูนเบสบอลเขาไม่ทะลุมาตานะอย่างที่บอกครับว่าจริงๆเขาเก่งนะถ้าเขาเป็นธาตุปกติผมแนะนำให้ปั้นแม็กซ์เลยนะครับแต่ว่าพอเขาเป็นแสงมืดนะครับมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยเปลืองหรือเปล่าการจะปั้นแสงมืดแม็กซ์สักตัวนึงเนี่ยมันต้องเป็นตัวที่แบบฝากความหวังได้ดีกว่านี้อันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะบนท็อปเราจะเห็นว่าเขานำมาเสริมความสามารถในเปอร์ซับเป็นส่วนใหญ่นะครับอันต่อมาครับเจอชินจังไอที่3มาเจอธาตุน้ำว่องไวดูบ้างครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ทดสอบเป็นแบบภาพรวมเลยนะให้เห็นกันชัดนะครับเห็นแล้วนะครับว่าเกียร์ครับสกิลโดนแน่นอนนะครับแต่ไม่บังคับทะลุมาตานะเบื้องต้นต้องใส่กับเรนเจอร์ที่มีสกิลทะลุมาตาอยู่แล้วนะครับนี่จินจังไม่รอดนะคือจินจังเอาจริงๆค่อนข้างเป็นเรนเจอร์เปราะบางครับแต่ว่านี่ก็เหมือนกันนะเราก็เปราะบางเหมือนกันนะครับไหวพริบนะครับเจอว่องไวยิงคลิปแบบเดียวแตกโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าวัดใจอ่ะใครโดนก่อนนะครับใครโดนก่อนก็หายได้อยู่นะต่อมาอันนี้น่าจะได้เปรียบแบบชัดเจนมากนะครับ IDC มาเอ้ยไม่แน่นะอาจจะแพ้ก็ได้เราอย่าพึ่งประมาทนะครับเพราะว่าเราใช้2ตัวเลยนี่เจมมืดกับสล็อตมาดูกันครับอันนี้เป็นสุดยอดตัวป่วนของธาตุมืดเลยนะครับอาจจะเขาอาจจะเปลี่ยนร่างอาจจะซัมมอนอะไรมาเต็มไปหมดนะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับนี่แต่พอโดนเห็นป่ะเนี่ยแหละผมเนี่ยใส่เจสสิก้าเนี่ยหวังผลประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวป่วนพวกนี้มันยืนค่อนข้างไกลนะครับทั้งสล็อตทั้งเต็มม่วงครับเราก็เลยคาดหวังนะซึ่งเจสสิก้าแสงเนี่ยสกิลดาเมจของเขาเนี่ยกว้าง440จุดค่อนข้างจะกว้างอยู่แล้วนะแถมมีการข้ามหลังระดับ2ครับก็คือข้ามเลยกลางกลุ่มไปสักนิดนึงครับก็มีสุดจอบ้างไม่สุดจอบ้างครับแต่มันไม่ได้เน้นไปที่สุดจอนะมันจะเน้นไปที่ระดับ2ซะมากกว่านะครับเนี่ยผมหวังผลแบบเนี้ยเห็นไหมไอเทมเอาตับเหมือนจะยังไม่ถึงขั้นโดนนะเบื้องต้นประมาณนี้ครับคาดหวังนะไปตีพวกมืดนะครับถ้าแบบนี้ตัวนี้ก็ไม่เหลือแน่ๆนะจัด2ตัวยังไม่รอดเลยครับอันนี้ตัวเดียวครับแต่ว่าเกียร์เป็นเกียร์ปล่อยตัวไวนะครับเจอบูนเจลลี่ ID 5ครับโอเคโดยปกติเนี่ยผมใช้มูนเยลลี่เนี่ยบางทีก็มาสลับฝั่งเจสสิก้าอยู่เหมือนกันนะ
อ่ะฝั่งไอ้ที่ถ้าผมใส่เกียร์ปล่อยตัวไวอยู่แล้วเป็นปกตินะครับเพราะว่าเกียร์ช่องกลางค่อนข้างดีนะครับเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยผมจะใช้เนี่ยมูนเยลลี่เนี่ยมาสลับตัวเจสสิก้าค่อนข้างจะบ่อยนะฮะอันนี้ดาเมจชนะครับนี่หายเกลี้ยงลึกนะสกิลค่อนข้างจะลึกนะครับลึกบวกหัวข้ามด้วยไงก็เลยบอกค่อนข้างจะกวาดกว้างๆเลยนะครับอันนี้คือเห็นค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับว่ามือปราบท่านมืดของแท้เลยนะครับอ่ะ2ตัวสุดท้ายมาเจอสายพลังดูบ้างคลิปนี้ชัดๆเลยนะครับโอเคไอที่7เจอนัตสึครับคือสายพลังอย่างที่บอกแหละว่าโดยปกติเนี่ยดาเมจสายพลังมันจะไม่ได้ค่อยได้หนักมากมายอยู่แล้วนะจะเป็นลักษณะของดาเมจสะสมหรือว่าชนะทางธาตุนะครับแต่ก็ยังโหดนะคือตัวพวกนี้จะมีคนขอรีวิวเรื่อยๆครับซึ่งถ้าเกิดมันไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะผมก็จะไม่ค่อยได้รีวิวนะครับก็ตามที่เห็นนะคือมันก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรผิดเพี้ยนไปจากเดิมเลยนะบางตัวอาจจะรีวิวนะครับเพราะว่าแบบเฮ้ยขอเยอะจริงๆอย่างอินุยาชาก็มีเหตุผลที่ให้รีวิวนะครับเนื่องจากว่าเขามีการปรับแร่นะครับให้ลดลงส่วนข้อมูลอย่างอื่นเดี๋ยวรอดูคลิปแล้วกันนะจริงๆเนี่ยก็ได้บอกไปก่อนที่โคโรโบนี้จะมานะครับประมาณ1สัปดาห์นะว่ามันค่อนข้างจะก็ใช้ได้อยู่ไปดูในคลิปดีกว่าโอเคคู่นี้ก็ประมาณนี้คือไหวพริบอะดาเมจมันเหมาะกับการตีพลังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องสะสมตัวสักนิดหนึ่งนี่เลยครับนี่ต้องปล่อยเยอะๆนะดาเมจก็จะหวังผลนะครับอ่ะสุดท้ายตัวใหม่สิครับมาเจอโทวะที่ ID 8มาดูกันครับนี่ยังไงเจสสิก้าก็จำกว่าอยู่แล้วนะโดยใช้งานภาพรวมนะต้องใช้คำนี้นะครับใช้งานภาพรวมนะครับโอเคมาดูกันครับตัวโทวะเนี่ยมีน้องๆบอกว่ามันเป็นแบบตัวระดับเมตาไหมอันนี้แล้วแต่มุมมองนะคือถ้าเกิดเป็นถ้าพูดถึงสกิลเนี่ยคือสกิลมันเป็นเมตาอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าสกิลเนี่ยค่อนข้างจะโกงครับแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่านี่โดนข้ามไปตีป้อมแตกตรงจุดเนี้ยที่ผมมองว่ามันก็ดูจะมีความเป็นเมตาอยู่เหมือนกันนะแต่เอาเข้าจริงนะคือผมเปิดได้หลายไอดีมากไปดูแล้วกันนะคือมันก็มีจุดอ่อนนะครับอย่างแรกก็คือแน่นอนแหละว่ามันใช้แร่ค่อนข้างจะเยอะนะครับ2คือคูลดาวน์สกิลเยอะมากไปซึ่งถ้าเกิดน้อยเนี่ยมันก็จะโกงมากไปนะครับเขาก็เลยให้มันมาค่อนข้างจะเยอะนะครับพอเล่นเป็นทีมเนี่ยเอาจริงๆนะเจอกับบางทีมเนี่ยสมมุติว่าเจอพวกทีมที่แบบยังอ่อนๆอยู่นะครับหรือว่าไม่มีดาเมจไม้นะครับเขาก็จะทำให้ทีมเนี่ยได้เปรียบมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอตัวดาเมจไม้นะครับมันก็สกัดอยู่นะสกัดคือดาเมจสกัดครับดาเมจสกัดอยู่นะแต่ต้องเป็นพวกดาเมจทะลุนะครับอย่างเช่นไทกะอย่างนี้เซซึนะมีคนบอกว่าเซซึนะอาจจะยังไม่ดีผมยังไม่มีนะก็เลยยังไม่ได้สอบนะแต่ว่าพวกนี้กลุ่มความสามารถเฮเปอร์นะเพิ่มแร่ 1,000 มันใช้ได้ระยะยาวอยู่แล้วนะการใช้คอมโบเนี่ยยังไงก็ระยะยาวนะครับสกิลเนี่ยบางทีอาจจะเป็นทางรองฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตัวโทวะแล้วแต่ความชอบส่วนตัวผมยังไม่ได้มองว่ามันจะต้องเป็นตัวแบบโหดจัดไม่มีไม่ได้โหดสุดๆยังผมมองว่าอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่ามันยังต้องพึ่งตัวอื่นอยู่แต่ว่าอันเนี้ยมันตีตัวต่อตัวนะตีตัวต่อตัวครับไม่มีตัวช่วยครับมันก็จะดูโหดเป็นพิเศษเพราะว่าข้ามไปตีป้อมเลยนะครับมาเจอทีมนี้นี่เลยเจอตัวเป้าหมายมาลองดูกันครับคือผมเนี่ยไอดีเนี้ยผมอินดี้นะครับเล่นเป็นทางบินนะครับฉะนั้นเนี่ยบางทีนะครับเจอตัวซารี่หิมะนะครับทัดมืดเนี่ยเราก็ต้องการให้เจสสิก้าเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดนะครับโตบินเนี่ยจะได้ทางสะดวกเห็นไหมโดนไปทีเดียวดอกเดียวครับบินเลยครับไปดูเป้าหมายนะครับเป้าหมายคือเราต้องการนะครับเก็บโยมินะครับไปหมดเลยครับนี่เก็บโยมินะครับเก็บโพนี่สล็อตนี่ขอตัวไหนใส่ตัวนั้นตามคำขอเลยครับวันนี้ผมก็เลยเลือกนะครับเป็นตัวเจสสิก้าก่อนเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับอยากเห็นใส่ตัวไหนต้องเป็นตัวที่ผมมีใน ID นี้นะซึ่งแม็กอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวอะไรวะลืมเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูนะตัวดาเมจไม้นะครับ
ลืมเลยอ่ะพอออกทีมปุ๊บลืมเลยนะครับอ่ะแต่ว่ายังมีตัวจ่อรออยู่นะอย่างเช่นใส่กับเมริโอดัสแต่ดัสมันแม่นอยู่แล้วนะผมอาจจะใส่ตัวของเอลซ่านะครับอาจจะใส่เอลซ่านะครับอ๋อผมมีชินโนบุอีกตัวหนึ่งเป็นดาเมจไม้เป็นแบบว่าคูดาวสกิลนานนะครับแล้วก็สกิลแคบอาจจะยังไม่ได้โหดมากนักนะครับนี่เอามาทีมนี้โอเคมาดูกันครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเกียร์มันโหดนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใส่เรนเจอร์ตัวไหนหวังผลทางไหนเหมือนกับการเลือกปั้นเรนเจอร์นะครับโอ้คำถามช่วงนี้จะเยอะมากเป็นพิเศษนะคือดูทีมเราเป็นหลักนะว่าทีมของเราเนี่ยต้องการอะไรขาดอะไรนะครับถ้าเป็นลีกเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนำเลยดาเมจใส่ก่อนเลยครับดาเมจใส่ก่อนได้เปรียบเลยครับลีกล่างนี่บอกเลยนะครับมีดาเมจเอาไว้นะครับสบายตัวเลยนะแต่พอขึ้นมาอยู่ลีกที่สูงขึ้นเนี่ยเริ่มจะต้องใช้ตัวเสริมทางบัฟทางป่วนครับยิ่งถ้าเกิดเป็นลีกที่เริ่มจะสูงขึ้นแล้วครับอย่างเช่นระดับมาสเตอร์ครับทางคอมโบความสามารถเนี่ยจะโหดมากขึ้นแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของเกียร์นะจะแบบต้องเน้นลดแร่เยอะนิดนึงนะครับเพื่อที่จะปล่อยตัวไวๆออกมานะครับเอาตามที่มีนะคืออย่างไอดีหลักของผมเนี่ยพอเน้นลดแร่ปุ๊บเนี่ยบางทีเรนเจอร์ก็สูญเสียนะครับปลบสกิลต้านสกิลไปนะครับเรนเจอร์ก็จะเปราะบางมันเป็นการแลกกันนะสำหรับคนที่แบบไม่มีเกียร์นะครับคือแบบเกียร์อาจจะยังไม่สุดก็ต้องเลือกตามชอบไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะเพราะว่ามันมีอยู่แค่นั้นจริงๆนะเพราะว่าผมก็เคยทดสอบแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดไปใส่ให้แบบเรนเจอร์เนี่ยอันนี้เป็นมุมผมที่ทดสอบมาเยอะมากเลยครับว่าถ้าสมมติไปปรับเรนเจอร์ให้แบบเกียร์หลบต้านสูงมากๆแต่ว่าไม่มีรถแร่เลยนะครับผลคือนะครับถ้าไปเจอตัวแพ้ทางธาตุเนี่ยก็ตายอยู่ดีไอ้หลบนะครับไอ้หลบไอ้ต้านที่เราใส่ไปเนี่ยเมื่อเจอแพ้ธาตุเนี่ยเขาก็ตายอยู่ดีนะฉะนั้นเนี่ยเลือกตามชอบดีกว่าลองทดสอบผมเน้นเลยว่าเกมนี้มันเป็นเกมแห่งการทดสอบเลยนะครับแล้วต้องทดสอบหลายๆรูปแบบสักนิดนึงนะคือมันต้องดูปัจจัยหลายอย่างด้วยครับบางทีก็ไปเจอบอทเก่งเจอบอทกากนะครับเจอบั๊กนะครับของระบบก็มีครับเยอะแยะอยู่ตลอดนะมันก็เลยไม่สามารถหาจุดลงตัวสูงสุดได้ฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเอาให้แบบเล่นเองชนะเองจะใส่อะไรเองก็ใส่ไปเถอะเอาให้แบบเล่นให้สนุกเล่นให้แบบดูเท่ครับจะเล่นแบบทางเกรียนก็ได้เอาเป็นว่าไม่โกงเกมก็พอเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็แบบเล่นเกรียนเล่นสนุกนะครับเอาตัวบินครับไปถล่มนะยิ่งได้เกียร์อีกนะครับโอ้โหบอกเลยครับว่าบินสูงอ่ะเดี๋ยว ID เนี้ยผมคงจะประคบประหงมดีๆสักนิดนึงนะครับเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวคงจะเปิดเกียร์อีกนะเรนเจอร์อาจจะไม่ได้เปิดแล้วอ่ะใครรอรีวิวเซตนะจากผมเนี่ยอาจจะต้องรอนานสักนิดนึงอาจจะต้องเป็นรอบตั๋วกาชาละนะครับก็จะใช้ตั๋วกาชาเปิดในบาง ID นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะคือโทวะพี่แกมารัวเลยนะครับคือแบบแลกได้จริงๆผมแลกไปแล้วนะบางคนบอกพี่ผมได้สตินะ3ตัวอย่างเงี้ยแลกได้ไหมนะครับคือโทวะมาเยอะเหลือเกินไม่ใช่ไม่ดีนะโทวะดีนะแต่ว่าผมเนี่ยต้องการรีวิวเรนเจอร์นะครับเราต้องการรีวิวเรนเจอร์เป็นหลักนะครับประมาณนี้โอเคเกียร์โหดครับจริงๆนะอยู่ที่เราครับว่าเราจะไปใส่ดาเมจโหดถ้าใส่ดาเมจโหดเนี่ยสมมุติว่าใส่กับตัวดาเมจไม้นะครับพวกศัตรูน้ำเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับว่าหายวับไปกับตาเลยนะมันขึ้นอยู่กับเราครับหรือนะครับสมมุติว่าเราจะมีเจมม่วงสมมุติมีเจมม่วงนะครับศัตรูมันก็เป็นหินกันหมดอ่ะนะครับไม่ได้เดินไปไหนนะหรือแบบสล็อตสล็อตมันมีสตันก็จะสตันยิกๆนะครับอันนี้ไปเลือกใส่ตามความชอบนะหรือใส่ตอร์เคนะครับตอร์เคก็จะแบบยิงกระเด็นกระเด็นกระเด็นตลอดนะครับอยู่ที่ตัวเราเลยนะครับว่าเราทดสอบใส่เนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันเจ๋งไหมมันดีไหมนะครับก็ทดสอบไปนะแต่กับบางตัวอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตัวของโทวะคือโทวะเนี่ยมันบังคับอยู่แล้วนะครับว่าสกิลของเขาเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูเนี่ยตามคูลดาวน์สกิลอยู่แล้วนะครับไม่ต้องใส่เกียร์แม่นเกียร์อะไรเนี่ยยังไงมันก็บังคับข้ามนะยกเว้นว่าต้องการทำสตันและดาเมจอันนี้ก็เรียกได้ว่าใส่ไ
เดี๋ยวไว้มีคลิปทดสอบอีกเยอะแน่นอนนะก็จะเปลี่ยนไปใส่ตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นครับเอาวันนี้ดูกันพื้นฐานแล้วกันนะว่าพื้นฐานของเกียร์เป็นแบบนี้นะครับไม่ได้บังคับทะลุอมตะนะเบื้องต้นต้องเลือกใส่เรนเจอร์นะครับที่ทะลุอมตะไว้ก่อนนะมันจะได้เห็นผลได้ง่ายนะเพราะว่าค่าเกียร์ครับมันก็มีบอกนะครับว่า24เปอร์อ่ะสุ่มเอานะครับยิง4ทีนะครับเฉลี่ยติดประมาณทีนึงอะไรประมาณนี้5ทีสิไม่ใช่ดิถูกแล้วถูกแล้วครับประมาณ4ทีติดทีนึงเพราะว่า 100% หาร4เท่ากับ25ใช่ไหมประมาณ1ทีนะครับตี4ทีสุ่มติดไปสัก1ทีอันนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดไปนะมันเป็นการสุ่มครับบางทีตี4ทีอาจจะติด4ทีรวดเดียวเลยก็ได้นะหรือว่าตี4ทีอาจจะแบบไปติดทีเดียวครับมันเป็นการสุ่มนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้กันนะบทสรุปก็คือเกียร์ดีครับแค่เลือกใส่เรนเจอร์ที่แบบว่ามันเหมาะสมนะครับสำคัญสุดคือต้องเปิดให้ได้ก่อนนะเอาใจช่วยครับขอให้เปิดได้เกียร์ดีๆเรนเจอร์ดีๆนะครับจะได้เล่นกันสนุกกันไปอย่างยาวนานนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้กันนะคลิปช่วงบ่ายก็จะเป็นรีวิวอินุยาฉาล่าสุดนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้กันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ